เจ็บปวดสุดๆสำหรับกาบี้นะครับโอ้โหล่าสุดไม่รอดนะครับผลตรวจเบื้องต้นเนี่ยเอ็นเข่าขาดไปแล้วนะครับวันเดอร์กิสของบาร์เซโลนาล่าสุดรายงานจากอาร์สครับบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นของแพทย์ทีมชาติสเปนพบว่ากาบี้มีปัญหาเอ็นไขว้เข่าฉีกขาดนะครับกาบี้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมยูโร2024รอบเข้าเลือกกลุ่ม A นัดสุดท้ายเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่พอเล่นไปถึงประมาณนาทีที่22นะครับกองกลางวัย19ปีอย่างกาบี้ดันมีอาการบาดเจ็บรบกวนซะแล้วนะครับสีหน้าของกาบี้แสดงออกถึงความเจ็บปวดอย่างชัดเจนพร้อมกับหลั่งน้ำตาออกมาตอนยืนข้างสนามและหลังจากนั้นได้เดินตามทีมแพทย์เข้าไปยังห้องแต่งตัวนะครับแล้วรายงานจากอาร์สก็บอกว่าผลตรวจเบื้องต้นจากทีมแพทย์พบว่ากองกลางวัย19ปีอย่างกาบี้มีปัญหาเอ็นไขว้เข่าด้านขวาฉีกขาดส่งผลต้องปิดเทอมยาวตลอดทั้งฤดูกาลนี้ครับหรือว่าที่เจ็บ ACL นั่นแหละครับแม้ทางสหพันธ์จะเผยว่าการแค่เป็นกรณีที่รุนแรงก็ตามแต่หลังจากนั้นครับมันจะมีผลตามมาล่าสุดทางลาโรคาจะต้องติดต่อกับบาร์ซ่าครับเพื่อแจ้งข่าวร้ายโดยทางบาร์ซ่าจะขอข้อมูลและส่งนักเตะตรวจสอบอีกครั้งเพื่อประเมินการรักษาในขั้นต่อไปก่อนที่จะแจ้งข่าวออกมาอย่างเป็นทางการนะครับทางด้านของอาร์สครับบอกว่าจากการสอบถามแหล่งข่าวที่ได้บอกว่าจังหวะเนี้ยซึ่งทางกาบี้รู้ชะตากรรมของตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นก่อนจะได้รับการยืนยันจากผลตรวจเบื้องต้นของทีมแพทย์ช่วงพักครึ่งแรกของเกมที่ผ่านมาโอ้เป็นอะไรที่น่าเห็นใจกาบี้เป็นอย่างมากเลยครับเอ็นไขว้เข่าด้านขวาฉีกขาดนะครับโอ้นั่นเลยครับถ้าเป็นปัญหาเรื่องของเขานี้ต้องผ่าตัดแล้วก็ต้องพักรักษาพอตัวเลยนะครับนักเตะถึงกับหลั่งน้ำตาร้องไห้ครับเจ็บมากๆเลยนะโอ้ปิดเทอมไปเลยแหละครับแบบนี้บาร์เซโลน่าจะจี๊ดหรือเปล่าครับไม่มีกาบี้โอ้ทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม